มาขอโทษน้องผมวันนั้นเขาเองก็ได้ขอโทษผมผมก็ต้องขอโทษเขาอร่อยเฉยอร่อยจริงว่ะมึงจะเป็นอร่อยจริงว่ะมึงจะเป็นก็โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเออผมมาถึงก็เออเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องผมพี่เสือมาแล้วแล้วก็มารีสวยมากนะครับในประเด็นที่มีมาม่าในคลิปที่แล้วนะฮะคลิปอยู่นี่ครับผมอันนี้มึงทำเกินไปเมื่อกี้มึงให้กูกินอะไรมึงยังไงวะเนี่ยมึงเมาป่ะพี่ผมขอโทษพี่เสือขอโทษพี่ขอโทษพี่รอดโอเคหลังจากที่เราดูกันคลิปที่แล้วเมื่อกี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะดราม่าเยอะเหมือนกันในคอมเมนต์มีหลายอย่างเลยบอกว่าผมจัดฉากมีหลายอย่างเลยบอกว่าผมก่อดังมีหลายอย่างเลยทั้งเข้าข้างผมและทั้งเข้าข้างมารีผมนะครับขอกราบที่ดูนะฮะไม่ต้องเข้าข้างใครสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาขอโทษน้องผมเพราะว่าวันนั้นเขาเองก็ได้ขอโทษผมก็ต้องขอโทษเขาคลิปนั้นเนี่ยผมคิดแล้วว่าจะทำเป็นบรรยากาศการไปบ้านในคิงคือเป็นประมาณว่าต้อนรับทิงมารีกลับมาจากสเปนก็มีแบบว่าไปเที่ยวเล่นไปกินนู่นกินนี่ทำอาหารแต่มารีแม่งแกล้งผมวันนั้นคือเราดื่มกันยอมรับนะครับก็คือว่าดื่มเป็นสิ่งไม่ดีนะโอเคดื่มแล้วก็นานๆทีนั้นก็สั่งสรรค์กันเลยน้องกลับมาจากสเปนเลยมีเสือมากินนู่นกินนี่กันแต่วันนั้นไม่มีคิงเพราะว่าคิงล็อกไปแล้วหลับไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยกินไปกินมาแม่งแกล้งผมอันนั้นผมไม่รู้จริงเพราะว่าผมพยายามจะมองกล้องเพราะว่าเราทำคลิปกันผมทำคลิปกันไอ้ก๊อฟมันก็ถ่ายก็พยายามมองกล้องไม่ให้ตาผมล็อกแรกเพราะว่าการจะถ่ายคลิปให้ดีเราต้องแบบหันหน้าเข้าหากล้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ระแวงและไม่ได้สงสัยด้านข้างเลยคือง่ายๆคือตาผมไม่ได้โฟกัสมารีด้านข้างเลยพยายามมองกล้องให้หน้าเราอยู่กล้องอะไรประมาณนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าน้องมันจะแกล้งแต่สาบานให้กูตายได้ไม่ได้เตรียมไม่เลี่ยงแกล้งให้กูแดกขี้ฟันขี้มูกมันเนี่ยไม่ได้เตรียมเลยทีนี้เนี่ยทุกคนหาว่าผมจัดฉากหัวร้อนใครจะมองว่าจัดฉากได้ไม่เป็นไรแต่ผมอยากอธิบายว่าวันนั้นเนี่ยหัวร้อนจริงแต่ไม่ได้หัวร้อนจนแบบว่าจะฆ่าเฮียมารีหรือจะต่อยอะไรมาขนาดนั้นจุดประสงค์ผมคือแค่จะขู่มันว่าเฮ้ยมึงไม่ควรแกล้งอย่างนี้กับกูนะไม่ควรนะผมก็แค่ทำเป็นแบบว่าไม่ได้ถ้าผมต่อยจริงๆผมใส่หน้าแตกไปแล้วนะแต่คือเหมือนกับว่าเราต่อยแค่ผักเราเหมือนจะหยอกกันและสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับผมหลายคนอาจจะมองว่ามึงจัดฉากกันอะไรเงี้ยแต่คือผมก็ไม่ได้หัวร้อนแรงอะไรขนาดนั้นแค่อยากทำให้มันกลัวผมบ้างคือวันนั้นเนี่ยมึนจริงๆทุกคนมึนหมดนะครับเดี๋ยวผมให้กล้องมาพูดเดี๋ยวรอก่อนทุกคนมึนหมดก็เลยอย่างที่เห็นก็ยังไงนะครับผมก็ต้องขอโทษคนดูแล้วก็ต้องขอโทษมารีแล้วก็คิงด้วยที่เป็นเจ้าของงานเฮ้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าดราม่ากันเลยดราม่าก็ดราม่าไปเลยไม่เป็นไรแต่แค่ยังคงพี่น้องกันอยู่นะครับเพราะว่าผมเองก็รักมารีเหมือนน้องแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกันนี่อย่างเสื้อตัวนี้นะครับหลายๆคนถามว่าซื้อที่ไหนหายังไงไม่มีขายนะครับวันนั้นเนี่ยผมไปที่บ้านมารีเราสนิทกันแล้วแหละไปนอนบ้านมารีประมาณ 3-4 วันเราก็มีอยู่ช่วงดึกแล้วหลังเที่ยงคืนนั่งเล่นนั่งบ้านมารีคิดอะไรไปเรื่อยมารีก็เดินออกมาบอกว่าพี่ผมรักพี่มากนะคือพวกเราคอยช่วยเหลือกันตลอดมารีช่วยผมช่วยมารีในเบื้องหลังกันเขาก็เลยให้เสื้อตัวนี้มามารีบอกผมว่ารักพี่นะเสื้อเนี่ยผมให้แค่คิงแล้วก็พี่แต่คิงเผาไปแล้วยิงเผาไปแล้วคือตัวเนี้ยเป็นเสื้อลิมิเต็ดเลยมีคนขอซื้อผมไม่ขายนะให้ผมล้านหนึ่งผมก็ไม่ขายกล้าพูดเลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะก๊อฟเสื้อแทนใจมิตรภาพที่แท้จริงแล้วก็อยากบอกมารีนะเว้ยพี่รักเองพี่รักเองเหมือนน้องแท้ๆคนหนึ่งมีอะไรพี่ช่วยพี่ยินดีช่วยเสมอทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเมียก็บอกมาอยู่ดีโอเคนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็จะให้ก๊อฟมาพูดให้ฟังดีกว่าว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เป็นยังไงเพราะว่าฟังจากผมคนเดียวก็ไม่ได้คือจุดประสงค์แล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องกันตั้งแต่แรกนะครับมาเดี๋ยวผมเรียกก๊อฟมาก่อนแล้วก็มาตอนนี้นะครับก๊อฟก็มาแล้วนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยทุกคนเห็นหมดไม่ว่าจะเป็นก๊อฟโอมารีมีผมคนเดียวที่โดนแกล้งก็มีหลายคนถามว่าทำไมก๊อฟไม่บอกผมเตรียมจัดฉากเหรออ่ะก๊อฟอธิบายก็คือวันนั้นเนี่ยคือดื่มกันค่อนข้างที่จะแบบหนักหนักนะครับก็คือก็ดูจากการถือกล้องเลยอ่ะมันคือมันสั่นครับคือผมเมาแบบกล้องแบบคือเซเลยอ่ะก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าพี่มารีเขาจะแกล้งหรืออะไรเพราะเขาไม่ได้เตรียมกับผมอยู่แล้วคือเขาเล่นสดของเขาเลยอ่ะตอนแรกเขาเอาใส่ปากแล้วถ้าจะกลับไปย้อนดูเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเขาใส่ปากไปนิดนึงแล้วเขาสังเกตพี่เสือว่าอ่ะพี่เสือมองไม่เห็นเขาว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาก็เลยใส่รอบสองไปแบบคือทำใหญ่เลยเต็มปากเลยเต็มปากตามที่เห็นนะอ้วกไหมล่ะแล้วที่ผมทำไมถึงผมไม่พูดกลัวเราพูดออกไปแล้วคนดูรู้สึกไม่อินเข้าใจไหมกลัวแบบเฮ้ยพี่เสือพี่โดนแกล้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวคนดูเขารู้สึกว่าไม่อินมันไม่โอเค
ว่าเขาจะแกล้งแค่ครั้งเดียวสักพักมีรอบ2รอบ2ก็เป็นปลาหมึกเหมือนเดิมคนก็น่าจะได้ดูคลิปกันแล้วก็แบบประมาณนั้นนะครับก็ทุกคนอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยเตรียมกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เตรียมนะครับเพราะเห็นกันทุกคนนั่นแหละก็ต้องขอโทษพี่เสือด้วยที่ผมไม่ได้บอกพี่เสือนะครับก็ง่ายๆคือมึงอยากให้กูโดนแกล้งมั้ยไม่ได้อยากให้โดนแกล้งมีอะไรกับกูหรือเปล่าเนี่ยผมอยู่กับพี่มาตั้งนานผมจะมีอะไรไม่ผมจะทำไหนผมก็เงียบไม่คือผมส่งซิกแล้วผมส่งซิกแล้วใช่ผมตอนนั้นตาผมก็ถูกน้ำมาผมส่งซิกแบบผมเอากล้องมาแล้วผมก็ยืนหน้าพี่บอกว่าพี่โดนแกล้งนะผมส่งซิกแล้วพี่ก็ผมไม่รู้เรื่องคือพี่เมาอ่ะคือพี่เมาแล้วแบบอร่อยเฉยอ่ะทุกคนว่าแต่อร่อยเฉยอยู่นั่นแหละอร่อยเฉยจะเคอร่อยเฉยเอาไงต่ออร่อยเฉยเด็กแค่อร่อยเฉยเด็กแค่โอเคเด็กก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอโทษพี่เสือขอโทษพี่เสือด้วยนะแล้วก็ขอโทษพี่มารีด้วยที่ okay. ถ่ายตอนที่พี่มารีจะโดนพี่เสือต่อยขอโทษพี่มารีด้วยก็คือสุดท้ายทำไมมือถึงตัดมนุษย์แค่นั้นแหละก็คือมันหายไปแล้วผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามันแบบดูเพื่อความสนุกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะดราม่าแบบจัดฉากเฮ้ยมึงจัดฉากอีกแล้วก็เหมือนตอนแรกๆที่พวกมึงทำกันน่ะตอนเริ่มหมดแบบอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดราม่ากันขนาดนี้ไงผมก็เลยอ่ะตัดลงก็อย่างที่เห็นดราม่าอร่อยเฉยเลยละมาม่าเนี่ยฮะโอ้โหเอาเป็นว่านะครับคือทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมพี่เสือมารีสวยมากคิงโซเยอร์หยกโซเยอร์ปาล์มนันทวัฒน์เฟรมภูมิตั้มทุกคนในแก๊งโซเยอร์ทุกคนในแก๊งสวยมากและแก๊งมาแล้วเนี่ยคือ3แก๊งเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพี่น้องเว้ยมันคือครอบครัวเดียวกันพวกจุดประสงค์ของผมนะคือทำให้คนดูแม่งมีความสุขมีความบันเทิงตลกเฮฮาไม่ต้องการให้เครียดเลยต้องการให้ดูผมเพื่อคลายเครียดนะพวกผมทุกคนต้องการทำอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าพวกผมทำอะไรไม่ดีหรือผิดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์แล้วคืออยากให้พวกมึงมีความสุขให้หน้าปี๊อยากให้ดูแล้วก็ยิ้มเออโอ้โหอย่าดราม่าเลยดราม่าอีกเหรออ่ะเดี๋ยวบอกเลยเนี่ยกัมมารีก็ขอโทษขอโพยกันแล้วแหละแต่เราไม่ได้ถ่ายเนาะเราคุยกันแบบทางมือถือเนาะเราไม่ได้ถ่ายแบบขับรถคุยกันก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายก็เดี๋ยวผมนะครับไปอยู่บ้านมารีไปเลยเนี่ยยกไปหมดเลยขอโทษเนาะใช่ไปช่วยมารีมีอะไรผมช่วยจัดหมดหมายถึงว่าเรื่องงานตัดตรงตัดต่อไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาเรียกว่าไงวะไปสาร 2,000 ไม่ใช่สาร 2,000 ดิคือไปหาบ้างเพราะว่าผมไปบ้านคิงบ่อยแล้วไม่ได้ไปหามารีเลยก็พี่มารีเขาคิดว่าเอ้ยพี่เริ่มมีแบบอะไรเข้ามาแล้วจะทิ้งเขาเพราะว่าเอาจริงๆนะครับทุกคนผมเนี่ยต้องขอบคุณมารีนะครับขอบคุณนะครับมารีเฮ้ยรู้ทุกว่ายมึงทำไมเนี่ยปีมาถึงว่าว่ายคนดูโอเคแล้วก็ขอบคุณมารีครับที่ทำให้ผมมีคนรู้จักผมไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะคือง่ายผมว่ามารีนี่แหละทำให้คนรู้จักผมนะครับผมไม่มีวันลืมน้องอยู่แล้วนะครับผมขอพูดเลยว่าผมจะเดินต่อไปเว้และจะทำให้ทุกคนเห็นว่าผมเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ได้ดีไหมให้คนดูที่ดูคลิปเนี่ยดูแล้วสนุกเปล่าดูแล้วเพลิดเพลินกับคลิปไหมดูแล้วแบบเฮ้ยยิ้มเปล่าดูแล้วแบบฟินไหมอะไรอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนตัดสินที่ผลงาน okay. และก็คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาครับอาจจะเป็นคอนเทนต์กระหล่งป้งหรืออะไรก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำออกไปมันผมนั่งดูเองแล้วมันก็มีความสุขใช่ใช่มันเหมือนเป็นการถ่ายทอดชีวิตพวกผมก็ไม่ได้เป็นคนดังหรือสำคัญอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันก็เหมือนการแสดงทุกอย่างมันก็ต้องมี acting มีจัดฉากให้คลิปมันดูสนุกขึ้นมันก็เหมือนละครเรื่องนึงเอาง่ายๆคนทำ YouTube ทุกคนน่ะก็จัดฉากใช่จริงๆไม่ควรจะใช้คำว่าจัดฉากการเป็นการแสดงแล้วกันใช่การแสดงเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องแสดงอารมณ์ของเราออกมาให้คนดูแบบอินด้วยกับเราใช่ผมก็เป็นมือใหม่ผมทำช่องยังไม่ถึง7เดือนเลยนะครับครับผมใช่ผมทำช่องยังไม่ถึงปีแล้วกันนะไม่อยากพูดว่า7-8เดือนยังไม่ถึง1ปีผมก็เป็นน้องใหม่มือใหม่เพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะทำ YouTube เลยใช่ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำ YouTube แต่ก็เข้ามาโดยบังเอิญก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและกดไลค์ให้ผมแล้วก็ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดผมกับทีมงานวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วฮะไอ้มารีขอโทษไอ้หน้าโอ๊ยไอ้หน้าปิ๊กไปแล้วน้องบ๊ายบายสวัสดีครับผมครับอะไรเฉยเคอันพี่เฉยจ้ะอร่อยเฉยอร่อยเฉยอร่อย
โอ้โหทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วโอ้โหตอนนี้กรอบนุ่มหวานเอาไงต่ออร่อยเฉยยักษ์อร่อยเฉยยักษ์ไม่เสือมาแล้วไม่เสือ